สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแหวนง่ายมากอันนี้สำหรับ b บิ๊กิเนอร์แบบ b บิ๊กิเนอร์สุดๆเลยนะที่ที่เพิ่งเข้ามาที่แบบเพิ่งจับแมทริกอะไรเงี้ยอันนี้เราเป็นแหวนเกลี้ยงนะคะคือง่ายสุดๆแต่ว่าเราเราก็จะแอบมีแฮมเมอร์เซตข้างในเนาะก็ลูกค้าให้ไซส์แหวนมาเป็นไซส์ J เนาะก็ทำไปไซส์ J อ่าแล้วก็ ตัวนี้ไม่มีอะไรเลยอยู่แค่นี้เองเราก็ไปที่โปรไฟล์เลยโปรไฟล์มันอนะมันจะต้องมีคอมฟอร์ตฟิตใช่ไหมคอมฟอร์ตฟิตก็คือที่นูน,น,นด้านในเราสร้างตัวนี้ไว้ละแล้วก็ไปเก็บมันมาความกว้างของแหวนเนี่ยสามจุดมมลเราก็ต้องทำสามจุมในไฟล์นะคะแล้วก็ความหนาลูกค้าอยากได้1.4ึ่งจเราก็ต้องทำหนึในไฟล์ค่ะแค่นี้แหละอยู่แล้วก็ n e s w e p p คลิกที่เส้นรอบวงแล้วก็โปรไฟล์แล้วก็วก enter อ n t e r อีกรอบหนึ่งแค่นี้แหละเห็นปะโอเคคือแบบไม่ถึงไม่ถึง <c oughs> ไม่ถึงสิบวิได้ซรวมะั้งแล้วอันนี้มันก็จะแอบ,บมีความ hammer set นิดหนึง่ง hammer set ขนาด0.05เนาะ0.005ก็ประมาณ1.1มิลค่ะ เราก็จะเอามาใส่ในแฉงข้างในแบบนี้ลูกค้าบางคนก็อยากให้มันมีเพชรนิดนึงแต่แบบหายไว้ข้างในอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องทำลึกลงมาหน่อยนะเพื่อที่ว่ามันจะได้มีแบบเดี๋ยวช่างเขาต้องเอามามาขัดมาแต่งมาแฮมเมอร์เซตอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้ตัวคัตเตอร์นะคะขัดไปเลยปกติแล้วนะแฮมเมอร์เซตแบบนี้กิฟจะทำประมาณ80%แค่นั้นแหละ คือน้องนั้นเดี๋ยวให้ช่างเขามาแบบมาเจาะรูเพิ่มเองอะไรเงี้ยแค่นี้เองอยู่แล้วก็กดที่ตัว subject ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ boolean boolean อยู่ข้างบนนี้นะคะ boolean boolean ก็คือการตัดกด boolean ไปแล้วก็กดตัวสีส้มก็คือตัวที่เราตัดแล้วก็ enter แค่นี้นะคะซ่อนสีส้มไปเห็นไหม แค่นี้ยงอยู่ง่ายม,มากไม่มีอะไรเลยโอเคหวังว่าจะช่วยได้ไป